สวัสดีครับอยู่ผมครับ The Baby Boom กลุ่มทูซูมอันซีนครับถ่ายชิมอิ่มดำฮะปกติคลิปของเราก็จะลงวันศุกร์ตอน3ทุ่มนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็เช่นกันครับอยู่ไม่ได้ครับต้องมาทำคลิปอีกเหมือนเดิมนะฮะซึ่งไม่รู้คลิปนี้จะไปลงวันไหนนะฮะแต่ว่าก็เริ่มอัดแล้วล่ะนะครับก็เนื่องมาจากช่วงนี้นะฮะถ้าใครเห็นผมในคลิปแรกๆนะผมก็จะแบบอ้วนมากๆเลยเฟรตอนนั้นน้ำหนักประมาณ86กิโลนะเพราะไปดำน้ำเยอะแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายก็กินอย่างเดียวเลยรวมถึงไปทำรีวิวกินอาหารครับแล้วกินกันเยอะมากๆนะฮะจนแบบน้ำหนักขึ้นมาเป็น85-86นะฮะจากน้ำหนักที่เคยอยู่ประมาณ78นะฮะตอนคลิปแรกๆก็จะเป็นแบบนั้นครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็ถ้าดูในกล้องนี้ก็รู้สึกว่าหุ่นดีมากขึ้นนะครับหน้าตาใสปิ๊งอะไรอย่างงี้นะก็มาจาก2 ส่วนครับส่วนแรกก็คือที่ได้ไปใช้บริการกับทางธนกิจคลินิกเฟสคาบนะครับก็ดูแลผิวหน้าให้ก็กระจ่างใสมากขึ้นนะครับก็ใครสนใจก็ไปดูรีวิวได้นะฮะส่วนอีกเรื่องนึงก็คือมาจากการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนั่นเองนะครับแต่ก่อนผมก็ใช้วิธีออกกำลังกายโดยการวิ่งนะครับแต่ว่าก็มีปัญหาเรื่องปวดเข่าปวดขาอายุก็เยอะแล้วนะฮะล่าสุดก็ไปเล่นเทควันโดกับลูกมานะครับทำนู่นทำนี่ปรากฏว่าก็มีเอ็นฉีกบ้างขาพลิกบ้างอายุมันก็เกินสังขารแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยหันมาปั่นจักรยานครับเพราะว่าที่อุดรเนี่ยก็มีที่ให้เราปั่นจักรยานเยอะแยะเลยนะแล้วก็มีชมรมปั่นจักรยานตอนเย็นๆมีเพื่อนปั่นเยอะแยะอากาศเย็นสบายนะครับทีนี้พอเราปั่นจักรยานไปถึงจุดนึงเนี่ยแต่ก่อนผมก็ไม่รู้นะว่าการปั่นจักรยานเนี่ยอาจจะปั่นเฉยๆแล้วก็ลดน้ำหนักไม่ได้เลยนะฮะทีนี้มาถึงจุดนึงเนี่ยเราก็รู้ว่าอ๋อการรักษารอบปั่นนะปั่นให้ได้กี่รอบต่อนาทีใช่ไหมครับก็จะทำให้เกิดการที่หัวใจเต้นเร็วนะก็เกิดการแฟตเบิร์นเกิดการบรัชเบิร์นใช่ไหมเขาเรียกอะไรฮะบรัชเบิร์นผมไม่รู้นะอ่ะนั่นแหละครับบรัชเบิร์นนะก็ทำให้เราน้ำหนักลดเร็วขึ้นนะครับรวมถึงการที่เราคอยจับฮาร์ทเรทโซนของเราตลอดเวลานะที่บางคนสงสัยว่าเฮ้ยทำไมคนปั่นจักรยานต้องซื้อหนุนซื้อนั่นซื้อนี่แปะเต็มรถไปหมดเลยมีใส่ตัววัดฮาร์ทเรทอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ก็วันนี้ก็จะมาแนะนำแอปพลิเคชันครับ1ตัวนะฮะที่ผมใช้แล้วรู้สึกว่าเวิร์กมากๆเลยครับรวมถึงการที่ลงทุนสั่งตัวฮาร์ทเรทแล้วก็ตัววัดรอบขาเนี่ยราคาถูกมากๆเลยนะโดยสั่งจาก Lazada อีกแล้วครับสำหรับเจ้าแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับก็มีชื่อว่า Wahoo นะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะคนปั่นจักรยานนะครับค่อนข้างรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับทีนี้ผมก็เอามาลองใช้ดูตอนแรกก็ใช้แอปมันไปเฉยๆเนี่ยแหละครับใช้จับ GPS เอาอย่างเดียวนะพอมารู้เรื่องรอบปั่นนะรู้เรื่องฮาร์ทเรทโซนนะครับซึ่งตัวนี้สามารถทำการควบคุมฮาร์ทเรทโซนแล้วก็คำนวณการเผาผลาญแคลอรี่จากโซนฮาร์ทเรทของเราได้ด้วยนะนะครับแล้วก็บวกกับเวลาปั่นระยะทางนะครับแล้วก็รอบที่เราใช้นะครับทีนี้เราจะหาเซ็นเซอร์พวกนี้ได้ยังไงใช่ไหมครับผมก็ลองดูตอนแรกก็สั่งมา Lazada บางตัวสมาร์ทแบรนด์เนี่ยเราสั่งมาอยู่แล้วล่ะทีนี้ก็เลยลองเอาทุกตัวที่เคยใช้นะครับมาค่อยๆเทสทีละตัวทีละตัวดูว่ามันสามารถใช้กับแอปพลิเคชันนะครับ Wahoo ได้มีตัวไหนบ้างนะก็มาเจอตัวหนึ่งนะครับก็คือตัว Nanotech 2017จอสีนะครับที่เพิ่งรีวิวไปสักประมาณเดือนปลายเดือนต้นเดือนใช่ไหมนะครับตัวนั้นก็จะเป็นรุ่นL30T นะครับตัวนี้นะครับสามารถซิงค์ฮาร์ทเรทกับแอปพลิเคชันได้เกือบทุกตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นRuntastic นะครับไม่ว่าจะเป็น Wahoo นะแล้วก็อะไรนะอีกตัวนึง Map Cycle Map ป่ะผมก็ไม่ได้ใช้นะแต่ Wahoo เนี่ยใช้แน่นอนเพราะว่าผมใช้งานอยู่ทุกวันนะครับมันสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับราคาก็อยู่ประมาณ 2,000 กลางๆนะครับถ้าเทียบกับตัวสมาร์ทแบรนด์อื่นๆที่สามารถซิงค์กับ Wahoo ได้เนี่ยถือว่าราคาถูกมากๆเลยนะครับแล้วคุ้มมากๆนะส่วนอีกตัวนึงนะครับก็คือตัวแท็กกิ้งรอบปั่นใช่ไหมครับที่เราเอาไปติดตรงอะไรนะจานถีบนะจานถีบแล้วก็เข้ากับโครงจักรยานตัวนั้นก็สั่งมาจาก Lazada นะแต่ขอโทษจริงผมจำไม่ได้ว่าผมสั่งตัวแทนเจ้าไหนนะครับเป็นต่างประเทศนะใช้เวลารอประมาณ 2-3 อาทิตย์เหมือนกันนะครับก็ราคาแค่ประมาณ 3-400 บาทเนี่ยแหละนะฮะแล้วก็เอามาใช้ครับซึ่งมันใช้ได้ครับก็เลยเอามาทำคลิปรีวิวให้เพื่อนๆดูครับแต่ว่าก็จะเน้นในเรื่องของการใช้แอป Wahoo มากกว่านะครับสำหรับอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็ลองดูยี่ห้อนะผมพยายามถ่ายแล้วก็ติดแท็กไว้ละนะฮะก็ลองไปเสิร์ชดูจาก Lazada ได้เลยนะครับดังนั้นครับวันนี้เราไปดูกันก่อนครับว่าแอป Wahoo ครับจะช่วยเราลด
ไขมันได้ยังไงบ้างครับไปดูกันเลยครับครับสำหรับในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับที่ชื่อว่า Wahoo นะก็ดาวน์โหลดได้จากตัว App Store ของ iOS ได้เลยนะครับเมื่อเข้าไปในแอปนะครับก็ผมมีการใช้งานแอปนี่แหละอย่างแรกนะครับให้เราไปที่ Setting ครับแล้วก็ตั้งค่านะโดยที่ตั้งค่า My Detail ก่อนนะครับก็ลองดูหน่วยของเรานะความสูงน้ำหนักนะช่วงนี้น้ำหนักลดลงแล้วเดี๋ยวขอเปลี่ยนน้ำหนักก่อนนะครับตอนนี้เหลือ80กิโลแล้วหลังจากออกกำลังกายไปเยอะแยะนะในช่วงนี้นะครับวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็เพศครับต่อมานะครับการแชร์นะเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะแชร์กับแอปอื่นๆด้วยหรือเปล่าก็คือขณะที่เราออกกำลังกายที่แอป Wahoo เสร็จเรียบร้อยเนี่ยตอนจบเนี่ยเขาจะมีสั่งให้แชร์ด้วยนะเราสามารถแชร์กับแอปอื่นๆที่เราใช้ในการออกกีฬาได้ด้วยนะครับรวมถึง Apple Health ด้วยสำหรับ Heart Rate นะตัวนี้เนี่ยหลายๆคนไม่ได้เข้ามาตั้งค่านะแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นฟังก์ชันที่ดีมากๆนะครับก็คือเราสามารถรู้ว่าช่วง Fat Burn ของเราเนี่ยมันอยู่ที่ Heart Rate เท่าไหร่นะอย่างผมเนี่ย Fat Burn อยู่ที่151นะครับแล้วก็ Brush Burn นี่คือช่วงที่เผาผลาญเยอะมากๆนะครับอยู่ที่174นะก็คือเป็นพวกแบบโซนหัวใจของเรานั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถเข้าไปในแอปนะฮะแล้วก็เปลี่ยนแปลงค่าตัวนี้ได้ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงครับว่าไอตัวเบิร์นของเราเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสำหรับเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าค่าเบิร์นของเราเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโปรแกรมตัวนี้เนี่ยสามารถคำนวณให้เราได้ด้วยนะครับครั้งแรกเนี่ยให้เราไปกดไปที่ Muscle My Number ครับเสร็จแล้วให้กดเลือก Home Test นะฮะเมื่อเข้ามาเรียบร้อยครับก็ให้ตั้งวันเดือนปีเกิดนะครับเสร็จแล้วเขาจะบอกว่าถ้าเราไม่มีตัว Smart Band หรือว่าตัวที่วัดหัวใจเนี่ยเขาก็จะบอกว่าโซนของเราเนี่ยที่เป็น maximum heart rate เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะของผมก็จะอยู่ที่183แต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจริงๆอยู่ที่สุขภาพคนนะดังนั้นเนี่ยเพื่อความแม่นยำครับเราสามารถวัด heart rate นะครับโดยผมตอนนี้ผมใส่ smart band ตัว nanotech ที่เป็นตัว L30T นะครับก็สามารถวัด heart rate และเชื่อมต่อกับตัว Wahoo ได้นะก็ลองกด start นะครับเขาจะให้เราวัด heart rate 60วินาทีครับระหว่างนี้ผมต้องเงียบสักครู่ครับเพราะว่าวัด heart rate ต้องอยู่นิ่งๆนะครับGo. One. Complete. ตอนนี้เขาก็มาจะสรุปให้ผมนะครับว่าตัวเบิร์นของผมเนี่ยอยู่ที่153คือถ้าผมออกกำลังกาย153เนี่ยจะเกิดการเบิร์นแคลอรี่นะครับส่วนบัสเบิร์นก็คือตัวระเบิดแคลอรี่นะก็จะอยู่ที่175ครับเราก็กดดันนะแล้วก็เนี่ยเห็นไหมค่ามันก็จะเป็นค่าตามนี้ดังนั้นต่อไปนี้เนี่ยผมจะต้องออกกำลังกายให้ได้อย่างน้อย153นะครับจังหวะของฮาร์ดเรทนะหรือว่าถ้าใครต้องการจะเปลี่ยนedit number อะไรอื่นๆอย่างเงี้ยนะครับก็เข้ามาแก้ไขได้นะครับแต่ว่าค่านี้ก็ถือว่าแม่นยำละผมก็จะเอาตามนี้แหละนะครับสำหรับ power tracking นะตัวนี้ผมก็ยังไม่มีความรู้นะครับเพราะว่าน่าจะต้องใช้คู่กับเครื่องวัดนั่นเองนะครับก็เป็นตัววัดในการปั่นจักรยานนะอันนี้ก็ขอเว้นไว้ก่อนนะคนมีความรู้ก็มาใส่ได้เลยนะครับส่วนโหมด workout ต่างๆนะครับก็จะมี running มีการวิ่งบนลู่นะครับมีการปั่นจักรยาน indoor ปั่นจักรยาน outdoor นะครับแล้วก็ spin class นะครับปกติผมก็ใช้ cycling mode เนี่ยแหละปั่นจักรยาน outdoor นะฮะเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะใช้ตัว bluetooth ของอะไรบ้างผมว่าตัวหัวใจก็จะใช้ของ nanotech L30T นะครับส่วนตัวปั่นจักรยานเนี่ยผมสั่งมาจาก Lazada อีกตัวนึงนะแต่ว่ายังไม่ได้ทำรีวิวเดี๋ยวจะเอารูปใส่ไว้ผ่านๆแล้วกันนะก็สั่งได้ครับตัวหนึ่งประมาณ400กว่าบาทเท่านั้นเองนะเป็นตัวส่งสัญญาณบลูทูธยี่ห้อซันดิ้งใช่ไหมซันดิ้งนะครับใช้งานได้อะใช้งานได้ตัวนี้เวิร์กมากแต่ว่าสั่งมาจากต่างประเทศนะครับส่วนตัววัดรอบขาเนี่ยเขาจะมีการวัดรอบปั่นนะก็เป็นระยะทางที่ติดกับตัวแม่เหล็กติดกับล้อนะให้เราด้วยนะครับส่วนถ้าใครไม่ต้องการตัวนั้นเนี่ยก็อย่างผมเนี่ยผมให้กด enable GPS เพราะว่าระยะทางเนี่ยผมวัด GPS เพราะว่าตำแหน่งแม่เหล็กผมเนี่ยรู้สึกว่าเวลาติดไปแล้วอ่ะมันชอบขยื่นครับส่วนอื่นๆครับก็ไม่มีอะไรครับก็ตั้งไปเลยมีเค้าดาวกี่วินาทีอะไรอย่างงี้นะฮะเราไปดูที่หน้าหลักของแอปพลิเคชันกันบ้างครับที่หน้าแดชบอร์ดนะฮะก่อนใช้นะครับให้เราเช็คการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของเราด้วยนะครับว่าตอนนี้อุปกรณ์เราเชื่อมต่อไหมอย่างผมตอนนี้ต่อฮาร์ดเรทอย่างเดียวนะเพราะนั่งอัดอยู่ในห้องสตูดิโอนะครับปัดจักรยานวางอยู่ข้างล่างครับเมื่อเรากดเริ่มปั่นนะครับไปที่เวิร์กเอาท์ฮะกดปุ๊บเราก็จะเลือกว่าเราจะออกกำลังกายในรูปแบบไหนครับเช็คสัญญาณให้ดีครับว่าตัวบลูทูธของเราทำงานไหมจากนั้นก็กดสตาร์ทครับหลัง
จะกด start นะครับ one go จะนับเคาท์ดาวน์ฮะแล้วก็เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆให้เรานะครับโดยหน้าจอแสดงผลของตัวนี้ก็แสดงผลนะครับหน้าแรกจะเป็นแผนที่ฮะว่าการเดินทางของเราเนี่ยไปไหนนะครับแล้วหน้าที่สองนะครับเราก็สามารถเลือกแอปพลิเคชันฟังเพลงนะก็ของผมก็ใช้ตัว iTunes ใช่ไหมในเครื่องครับฟังเพลงก็กดเลือกฟังเพลงจากหน้านี้ก็ได้นะครับแล้วก็หน้านี้เป็นหน้าหลักที่ผมใช้ขนาดปั่นจักรยานนะฮะก็ทางซ้ายมือนะครับก็จะเป็นรอบปั่นนะครับขวามือก็จะเป็นฮาร์ทเรทนะครับแล้วก็สปีดนะฮะระยะเวลาในการปั่นครับแล้วก็ระยะทางแต่ถ้าใครถนัดอีกแบบนึงเราก็สามารถดูระยะทางเป็นเวลานะครับเป็นแลบได้นะฮะมีฮาร์ทเรทโซนอยู่มีสปีดอยู่นะครับหรือใครที่กำลังลดน้ำหนักนะฮะก็เลือกไปหน้านี้นะครับก็ดูว่าฮาร์ทเรทเราเนี่ยถึงกับตรงที่เผาผลาญแคลอรี่หรือยังนะครับหรือคนที่ออกกำลังกายในรูปแบบอื่นๆก็ใช้ตรงนี้ก็ได้นะครับแม่ถือว่าเป็นแอปที่สะดวกครับใครบอกของฟรีไม่มีในโลกนะแอปตัวนี้ฟรีนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้จาก Lazada ได้ราคาไม่แพงเลยนะครับทีนี้ถ้าเราเสร็จแล้วฮะก็กด pause ครับแล้วก็กด stop ฮะเขาก็จะทำการรวมผลให้เรานะครับก็เซฟเวิร์กเอาท์ก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมทำให้ดูนะผมขอ delete ทิ้งนะครับส่วนคนที่ปั่นจักรยานไปแล้วอยากรู้ว่าเมื่อวานเราทำอะไรไปสะสมอะไรไว้เท่าไหร่นะก็กดที่ history ครับเห็นไหมก็จะมีตารางการออกกำลังกายของเรานะอย่างผมปั่นจักรยานไปในแต่ละวันเนี่ยอย่างเงี้ย40กิโลนะครับเราสามารถเข้าไปดูได้นะครับผมปั่นอะไรบ้างนะครับ40กิโลใช่ไหมครับมีหยุดปั่นอยู่15วินาทีน่าจะเป็นถ่ายรูปฮะแล้วก็ปั่นไป2ชั่วโมงครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเฉลี่ยอยู่ที่21นะฮาร์ทเรทอยู่ที่130นะครับรอบปั่นอยู่ที่82นะฮะอันนั้นปั่นเบาๆเนาะนะครับแล้วก็ทำเป็นกราฟตารางต่างๆไว้ให้เราอย่างเรียบร้อยเลยเห็นไหมมีบัสเบิร์นมีเบิร์นด้วยวันนั้นแคลอรี่นี่โอ้โหรถกระจุยกระจายครับเผาผลาญไป 1,360 แคลอรี่นะช่วงนี้น้ำหนักลดได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าปั่นจักรยานนี่เองนะครับรวมถึงทำตารางรอบปั่นด้วยว่าเราปั่นคงที่ไหมนะครับถ้าเราปั่นคงที่เนี่ยเห็นไหมไอ้จุดเขียวๆครับมันจะอยู่เป็นกลุ่มก้อนด้านบนแต่เดี๋ยวดูอีกอันนึงนะวันที่ไปปั่นกับภรรยานะเมื่อวานนะครับก็ปั่นไม่คงที่นะครับดูครับจุดกระจุยกระจายขนาดนี้นะแปลว่าปั่นหยุดนะครับทีนี้สำหรับเพื่อนๆที่ปั่นจักรยานนะครับแล้วยังหาแอปพลิเคชันอยู่ว่าแอปตัวไหนเนี่ยน่าใช้นะตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมแนะนำเลยนะครับครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวนะครับแอปพลิเคชันสำหรับออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานนะครับจริงๆเราใช้วิ่งได้ด้วยนะครับจาก Wahoo นะฮะก็เป็นแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดฟรีนะครับก็ใช้ร่วมกับ Smartband Nanotech 2017รุ่น L30T นะฮะแล้วก็ตัววัดรอบปั่นนะครับจาก Lazada เหมือนกันนะครับใครสนใจก็สามารถสั่งจากเว็บไซต์ Lazada ได้เลยนะส่วนเพื่อนๆครับที่ชื่นชอบคลิปนะครับอยากติดตามอะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการรีวิวการพาไปชิมอาหารหรือว่าการดำน้ำรวมถึงการถ่ายภาพด้วยก็สามารถกด Subscribe ด้านนี้ได้เลยนะครับแล้วก็พบกับผมครับในเวลาปกติทุกวันศุกร์เวลา3ทุ่มตรงครับกับผมครับ The Baby Boom ถ่ายชิมอิ่มดำกรูมทูซูมอันซีนครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปปั่นจักรยานก่อนครับจะได้หอมกว่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวมารีวิวอื่นๆให้เพื่อนๆได้ดูต่อนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย